มาสอนวิธีการเซต OBS เพื่ออัดหน้าจอขั้นตอนแรกนะให้โหลด OBS มาเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ให้เข้าที่ OBS ครับให้ลองกดตรงนี้ครับถ้าเข้ามาใหม่ๆก็จะมี1หน้าจอเนาะให้ลองกดตรงนี้1ครั้งครับเพื่อให้มันมี2หน้าจออย่างนี้นะด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่เราเซตเอาไว้ด้านขวาก็จะเป็นหน้าจอจริงๆนะฮะที่กำลังอัดหน้าจออยู่แล้วต่อไปก็คือเรามาดูฝั่งนี้ในฝั่งนี้ก็เป็นฉากเนาะเหมือนกับว่าเป็นชุดเป็นฉากที่เราจะเอาไว้ใส่ว่าอัดวิดีโอหรือเล่นเกมอะไรพวกเนี้ยหรือสตรีมอะไรพวกเนี้ยนะไอ้ตรงนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่กำหนดฉากนี่อย่างเช่นสมมติตอนนี้ก็คือถ้าเพิ่งติดตั้ง OBS ใหม่ปุ๊บมันก็จะมีขึ้นมาชื่อนี้แล้วเนาะหลังจากนั้นก็เลื่อนมาด้านขวาให้เรากดเพิ่ม1ตอนนี้จะเป็นไมค์ตอนนี้จะเป็นลำโพงหรือหูฟังที่เราจะเสียบอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวขออธิบายที่หลักๆที่เราใช้แล้วกันนะไอ้ตรงนี้คือ Display Capture คือหมายถึงว่าส่วนที่เราจัดวิดีโออันนี้ก็คือจะเป็นการอัดวิดีโอแบบเต็มหน้าจอเลยส่วนนี้คืออัดเกมส่วนนี้ก็คือจะเปิดแค่วินโดว์ที่เราต้องการอัดวิดีโออย่างเช่นเวลาเราอธิบายเว็บอะไรพวกเนี้ยเราใช้แค่นี้อย่างเดียวก็ได้คือมันจะอัดแค่หน้าเว็บอย่างเดียวแล้วเว็บนี้ก็คือเราเลือกที่เราต้องการอัดเท่านั้นสมมติว่าเราเปิดเบราว์เซอร์มา3เบราว์เซอร์อย่างเงี้ยเราเลือกว่าเอาแค่เบราว์เซอร์แรกเบราว์เซอร์เดียวถึงแม้ว่าในหน้าจอเราที่เรากำลังอัดอยู่เนี่ยเราอาจจะไปเปิดเบราว์เซอร์อื่นมันก็จะเลือกแค่เบราว์เซอร์ที่เรากำหนดไว้แต่แรกเท่านั้นแต่ส่วนเนี้ยอันทุกอย่างที่อยู่หน้าจอบนเราตอนนี้เลยนะเหมือนตอนเนี้ยครับตอนที่ผมอัดอยู่ก็คือผมจะอัดแค่นี้ Display Capture ปุ๊บพอกดเลยใช่มั้ยพอกดปุ๊บมันก็จะให้กดสร้างใหม่คนที่เพิ่งเริ่มโหลดวิดีโอใหม่ๆเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้อย่างนี้หรือจะเอาชื่อเดิมเลยก็ได้แล้วกดตกลงไปนะฮะปุ๊บพอกดตกลงไปมันก็จะขึ้นอย่างนี้มาให้ใช่มั้ยพอขึ้นอย่างนี้มาให้ปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีให้เลือกแต่ตอนเนี้ยผมต่อ2หน้าจอมันก็เลยขึ้นอย่างนี้เนาะแต่ส่วนคนที่ว่าเพิ่งรุ่นโหลดมาเนี่ยมันจะมีแค่1หน้าจอเท่านั้นใช่มั้ยหลังจากนั้นเราก็กดตกลงได้เลยโอเคเนาะนี่แหละตอนนี้ในหน้าจอเราก็จะเห็นว่าถ้าเครื่องของน้องก็จะเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีตรงหน้าจอ OBS อย่างนี้ใช่มั้ยไอ้ตัวหน้าโปรแกรมอยู่แล้วด้านขวาก็คือจะว่างสีดําเลยถูกมั้ยแล้วหลังจากนั้นให้กดเปลี่ยนภาพตรงนี้ครับเปลี่ยนภาพไปเลยก็คือมันจะเอาภาพหน้าจอด้านนี้ครับไปไว้ด้านนี้ครับด้านซ้ายเมื่อกี้อามที่อธิบายก็คืออันนี้คือเป็นส่วนที่เราตั้งค่าไว้มันจะแสดงแค่ตัวอย่างแต่ถ้าเราต้องการให้ภาพตัวอย่างตรงเนี้ยหรือวิดีโอตัวอย่างตรงเนี้ยให้มันมาโชว์ตรงเนี้ยเราต้องกดเปลี่ยนภาพปุ๊บให้ตรงเนี้ยย้ายไปฝั่งนี้ประมาณนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นซึ่งที่เราต้องทําต่อไปคือตั้งค่าครับมาตรงนี้ครับตั้งค่าปุ๊บค่ะตรงนี้เราก็เปลี่ยนธีมเปลี่ยนอะไรได้เนาะแต่ว่าข้ามไปก่อนละกันตรงนี้เนาะส่วนที่เอาพุทครับเอาพุทตรงนี้ใช่มั้ยฮะเลื่อนมาที่ Recording ก็คือส่วนของการบันทึกวิดีโอนะครับตรงนี้ก็คือเราให้เราเลือกได้เลยเนาะแต่ตรงนี้ที่ผมเลือกไม่ได้เพราะว่าผมกำลังบันทึกวิดีโออยู่นั่นเองแต่ถ้าใครที่ว่ายังไม่กดบันทึกเนาะมันก็สามารถเลือกตรงนี้ได้ครับแล้วเราก็เลือกได้เลยกดคลิกเลยฮะเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเก็บวิดีโอนี้ไว้เวลาเราอัดวิดีโอนี้เสร็จพอกดที่ตรงนี้ชื่อว่าอะไรนะเปิดหาใช่มั้ยถ้าเป็นภาษาไทยคือเปิดหาตรงนี้เราก็กดปุ๊บนะครับแล้วก็เราก็เลือกหาดูว่าวิดีโอที่เราอัดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไว้ในส่วนไหนเนาะแล้วหลังจากนั้นก็ตรงนี้ไม่ต้องปรับอะไรมากก็ได้นะครับแล้วเลื่อนไปเลยครับอ๋อเดี๋ยวเมื่อกี้มันจะมีในส่วนของเนี่ยครับมีให้เลือกภาษาด้วยเนาะสำหรับบางคนเนี่ยอยากจะใช้ภาษาสเปนก็เปลี่ยนได้นะครับนะมันก็น่าจะมีอยู่หรือบางคนจะใช้ภาษาไทยต่างถิ่นก็แล้วแต่นะครับนี่แล้วแต่ความที่เราถนัดแล้วกันนะครับตรงนี้ก็เอาพูดเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้เราเลือกเป็นrecording แล้วก็ใส่ตรงนี้เรียบร้อยเสียงตรงนี้คือเป็นส่วนที่เราต้องมาปรับนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเราต้องการเอาไมค์เนี่ยต่อกับเครื่องของเราเพื่อเราจะได้พูดได้ชัดเจนอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าใช้ไมค์กับตัวโน้ตบุ๊กเองหรือตัวหูฟังเองอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หรือเสียงไม่ค่อยดีถ้าเราต้องการต่อไมค์นอกเราก็เสียบไมค์นอกให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเรามาเลือกตรงนี้ครับมันก็จะขึ้นมาให้เลือกเนาะส่วนของน้องนั้นน่าจะเป็น SDR AR สักอย่างนึงครับมีไหมใช่ ATR ได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เลือกเสร็จใช่ไหมครับแล้วส่วนเนี้ยคือถ้าสมมุติว่าต้องการให้วิดีโอเนี่ยครับต้องการให้เสียงเข้ามาในวิดีโอด้วยเนี่ยก็เลือกนะครับเลือกตามนี้นะครับสมมุติว่าอัดเกมอย่างเงี้ยครับต้องการให้เสียงในเกมเข้ามาในวิดีโอด้วยเราก็เลือกหูฟังนะครับที่เรากำลังใช้อยู่นะครับโอเคแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ผมก็เลยไม่ได้ติ๊กเนาะโอเคหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรก็เลื่อนลงมาข้างล่างดูตรงนี้ให้ปรับภาพความละเอียดสูงสุดนะครับนะฮะนี่ของผมปรับเป็น Full HD ก็คือ 1920x1080 แล้วส่วนตรงนี้ปรับให้เป็น60เลยก็ได้เฟรมเรทเนาะปรับให้เป็น80ตรงนี้ผมปรับไม่ได้เนื่องจากว่าผมกำลังอัดวิดีโออยู่โอเคไหมโอเคเท่ากันเลยนะเอาเท่ากันเลยครับ60เท่ากันเลยเพื่อว่าเวลาความสมูทของวิดีโอมันจะได้แบบสมูทมากนั่นเองนะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะหลังจากนั้นก็กดตกลงครับเนี่ยครับเรียบร้อยนี่คือการเซตตั้งค่าอัดวิดีโอแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากนั้นครับตรงนี้ก็คือเรามีเรียบร้อยแล้วถูกไหมแล้วหลังจากนั้นเราก็กดบันทึกได้เลยอ่ะลองบันทึกดูครับเมื่อกี้ของเราไม่ได้บันทึกทีเราสมมติถ้าเสร็จแล้วก็หยิบบันทึกเพราะเราจะไม่ใช่
ใช่ถ้าสมมุติว่าเราบันทึกเรียบร้อยแล้วเราก็กดหยุดบันทึกได้เลยแต่สมมุติเอานะครับเดี๋ยวเราลองไปเราลองเข้าไปเล่นจริงๆเลยสมมุติว่าเราเปิดเว็บขึ้นมาครับสมมุติเราเปิดเว็บขึ้นมาครับนะเราเปิด YouTube อย่างเงี้ยฮะเปิด YouTube หรือเปิดอะไรก็แล้วแต่นะตอนนี้ผมจะลองเปิด YouTube ให้ดูครับสมมุติเราเปิด YouTube ใช่มั้ยฮะสมมุติเราอัดวิดีโอสมมุติว่าเราเปิดหน้าเว็บอัดวิดีโอนู่นนี่นั่นครับนะอัดวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเราไปเปิดในหน้านี้ครับเปิดหน้านี้ดูใช่มั้ยฮะก็คือเราจะเห็นว่าเนี่ยครับตอนนี้เรากำลังอัดอยู่หมายถึงว่าเราจะเห็นว่าเรากำลังอัดโปรแกรมหน้าจอเราทั้งหมดอยู่เนาะนี่เห็นมั้ยฮะก็คือมันจะเหมือนกันเห็นมั้ยเนี่ยคือถ้าเราเห็นอย่างงี้แสดงว่าตอนเนี้ยเรากำลังอัดหน้าจออยู่เนาะแล้วเราก็อธิบายวิดีโอนู่นนี่นั่นหรือว่าเราอัดวิดีโออธิบายอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าเล่นเกมเล่นนู่นนี่นั่นเมื่อเราอธิบายเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาที่โปรแกรมครับแล้วก็กดหยุดครับใช่ครับถ้าเรากดหยุดวิดีโอเนี่ยมันก็จะบันทึกให้เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงตอนนี้ผมเมื่อกี้ไปกดหยุดแล้วนะครับมันก็หยุดแล้วแล้วก็ต้องกดวิดีโอใหม่เพื่ออัดวิดีโอให้ดูเนาะแล้วพอเรากดหยุดใช่ไหมครับเราก็ไปหาโฟลเดอร์ที่เก็บที่เราเลือกไปตอนต้นนะครับว่าเราจะให้มันอัดไว้ที่ไหนนะฮะสมมุติว่าตอนนี้ผมเดี๋ยวผมให้ดูครับเนี่ยผมเก็บไว้ในที่วิดีโอตรงนี้ครับนะเสร็จนี่ครับอัดคลิปตรงนี้นะฮะวิดีโอเมื่อกี้ที่ผมอัดก็คือตรงนี้นั่นเองนะฮะคือนี้ฮะนี่ครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยครับวิดีโอที่เราอัดอยู่วิดีโอที่เราอัดเสร็จเมื่อกี้นะครับตรงนี้เราก็สามารถเปิดดูได้เลยนี่ฮะเดี๋ยวผมลากมาอีกจอนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ครับนี่คือวิดีโอที่เราอัดเสร็จเมื่อกี้นะฮะที่เรากดปุ่มหยุดบันทึกครับมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงที่เราเก็บไว้ที่เราเลือกไว้แต่ต้นนั่นเองนะฮะหวังว่าไม่ติดอะไรเนาะอะไรนะพอเราออกโปรแกรมนั้นพอครั้งออกไปแล้วเข้าไปแล้วก็ไม่เซ็ตเหมือนทุกครั้งหรือครั้งใดอีกไหมไม่ถ้าเราเซ็ตครั้งแล้วก็คือทีเดียวจบเลยหลังจากนั้นเราไม่ต้องเซ็ตอะไรแล้วใช่เข้าไปกดเรื่องบันทึกอย่างเดียวใช่ครับเรื่องบันทึกอย่างเดียวแล้วอัดหน้าจอได้เลยนะมันสำคัญตรงที่ว่าเรามาเซ็ตตอนแรกนี่แหละแค่นั้นแหละเห็นไหมถ้าดูจริงๆอ่ะคือมันมียากไหมไม่มียากเลยใช่ไหมเพราะว่าเริ่มต้นก็คือแค่เข้าวิดีโอมาปุ๊บใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็ไอ้ตัวนี้ก็คือถ้าเราติดตั้งใหม่ใหม่คือมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าเราถ้าหากว่ามันไม่มีก็กดเพิ่มได้เลยเนี่ยเพิ่มแล้วก็ตั้งแล้วก็กดตกลงแล้วหลังจากนั้นเราคลิกที่ตรงฉากตรงที่เราต้องการอยากวิดีโอใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเราเลื่อนมาด้านขวาตรงเนี้ยมันจะเขียนว่าอะไรนะแสดงสัญญาณใช่ไหมเราก็กดบวกแล้วก็เลือกที่ display ได้เลย and display capture ได้เลยเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็เลือกให้มันออกหน้าจอนั้นแหละแต่ถ้าเรามีแค่ต่อแค่หน้าจอเดียวมันก็ขึ้นแค่หน้าจอเดียวถูกไหมแล้วหลังจากนั้นกดตกลงได้เลยโอเคนี่เองแล้วก็กดบันทึกกดบันทึกวิดีโอถูกไหมแล้วก็อัดหน้าจอนั่นเองแค่นี้แหละแล้วพอเราอัดเสร็จเรียบร้อยหมดปุ๊บแล้วก็หยุดอัดวิดีโอแค่นี้วิธีการเช็คว่าไฟล์เราอยู่ตรงไหนเรากลับไปดูที่เดิมครับก็คือกดตั้งค่าตรงนี้ครับตั้งค่าตรงนี้แล้วไปดูที่เอาท์พุตครับแล้วไปดูที่เรคคอร์ดิ้งหรืออัดวิดีโอแล้วดูตรงนี้ฮะเนี่ยตรงนี้ครับผ่านมันคือผ่านไหนโฟลเดอร์อยู่ไว้ที่ไหนได้ไหมโอเคได้แล้วเนาะประมาณนี้ยากไหมไม่ยากทีใช่ไหมมันมีขั้นตอนแค่เซ็ตตอนต้นแค่ประมาณ 4-5 ขั้นตอนเองแค่นั้นไปคือเราแค่ย่อส่วนลงมาแล้วก็เราไปเปิดหน้าเทปเราจะอัดวิดีโอใช่ไหมใช่แล้วก็มาตัดตัวหลังใช่ป่ะใช่เวลาตอนเราจะอัดก็คือส่วนใหญ่อะเวลาคนจะอัดอะเวลาเขาทำรายการเหมือนสตรีมอะไรพวกเนี้ยเขาจะมีสองหน้าจอกันแล้วเอาหน้าจออีกหน้าจอหนึ่งอะเอาไว้เป็นตัวเซตพวกเนี้ยเซตใช่ไหมแต่เวลาเราอัดก็คือเราจะเอาไว้อีกหน้าจอหนึ่งเวลาเราเล่นเกมอัดวิดีโอนู่นนี่นั่นแต่ถ้าสมมติว่าเราเล่นแค่หน้าจอเดียวเราเปิดมาปุ๊บเราก็แค่ขุบอันนี้ไว้แล้วเราก็เข้าส่วนที่เราต้องการจะอัดนี่นั่นเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นพอเราอัดเรียบร้อยปุ๊บเราก็แค่เข้ามาที่โปรแกรม OBS แล้วเราก็กดหยุดอัดวิดีโอแค่นี้เองแล้วส่วนที่ขึ้นหน้าจอพวกนี้มาเราก็ค่อยไปตัดอีกทีนึงโอเคไหมจบเนาะเก็ตมีอะไรสงสัยไหมอ